ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพรหมอิมนะครับก็วันนี้พรหมอิมมารดน้ำใส่ปุ๋ยมะม่วงนะครับผมในระยะติดช่อดอกนะครับก่อนที่ดอกเขาจะบานนะครับผมโอเคครับวิธีการทำนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวตามพรหมอิมไปชมกันนะผมไปครับนี่ครับเพื่อนๆนี่คือช่อดอกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับที่ทำการดึงไปเมื่อวันที่26ตุลาคมนะครับนี่ครับช่อดอกเขายาวนะครับรอที่จะบานนะครับเพื่อนๆนี่ฮะนี่น่าจะได้ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วนะครับเพื่อนๆนี่ฮะช่อดอกประมาณนี้เลยนะครับก็สิ่งที่จะต้องทำนะครับก็คือมาใส่ปุ๋ยรดน้ำนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันครับนี่ครับเพื่อนๆนี่เป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับพรหมอิมใช้ปุ๋ยสูตร15 15 15นะครับบานบริเวณใต้โคนต้นมะม่วงเลยนะครับเพื่อนๆนี่ฮะโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะเอาน้ำมาลดนะฮะให้ปุ๋ยเขาละลายนะครับเพื่อนๆนี่ครับลดให้ชุ่มเลยนะครับให้ปุ๋ยละลายเลยนะครับพรหมอิมก็อาศัยลดน้ำต้นมะม่วงนะครับเพิ่มสารอาหารให้กับต้นแล้วก็ดอกช่อนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเอาให้ชุ่มเอาให้ปุ๋ยละลายครับผมนอกจากที่เราจะใช้แคลเซียมโบรอนนะครับในการเสริมสร้างนะครับช่อดอกให้สมบูรณ์และแข็งแรงแล้วนะครับเราก็มีปุ๋ยทางดินนะครับพรหมอิมก็จะใช้สูตรเสมอนะครับเพื่อนๆ นะครับก็ทั้งทางใบนะครับแล้วก็ทางดินเลยนะครับช่วงนี้ครับก็ข้อควรระวังอีกอย่างนะครับเพื่อนๆ นะครับลดใต้ต้นอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆ อย่าไปลดช่อดอกนะครับเดี๋ยวปัญหาตามมาก็คือจะเกิดการสะสมนะครับของเชื้อรานะครับผมครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งให้พ่อมีมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ